ครับฮัลโหลสวัสดีครับครับได้ยินถามเรื่องอะไรครับถามเรื่องอะไรครับได้ยินครับเชิญเลยครับคุณอนอมครับคือว่าผมเป็นลูกค้าธกส.นะครับครับแล้วผมได้ซื้อประกันกับธกส.ไว้แล้วผมมาทราบรายละเอียดนะครับว่าธกส.ว่าผมเคลมประกันได้ก็เดี๋ยวนี้ผมมาเป็นคนพิการนะครับทุกคนรับทราบนะครับฮัลโหลครับได้ยินอยู่ครับแล้วผมมองหูรายละเอียดตัวประกันนี่แหละครับเขามองหูรายคุณมีกรมธรรม์นี่คุณสุภพจน์คุณมีกรมธรรม์นี่คุณได้อ่านได้ยังอ่ะคือผมมองมาเห็นนะครับเป็นผู้พิการทางสายตานะครับต้องให้คนในบ้านที่อ่านได้อ่านให้ฟังครับคุณสุภพจน์ครับว่ากรมธรรม์เขาระบุว่าอย่างไรครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับพี่ไม่มีอะไรที่ต้องถามธกส.เพราะว่ากรมธรรม์การคุ้มครองอยู่ในกรมธรรม์ที่พี่มีอยู่นั่นแหละครับที่บ้านนะครับให้ใครอ่านให้ฟังนะครับมองไม่เห็นใช่ไหมครับครับครับมีภรรยาไหมเนี่ยแยกกันอยู่นานแล้วครับมีลูกไหมลูกบวชเป็นเนนครับเรียกลูกเนนมาอ่านให้พ่อฟังกันหน่อยก็ได้หรือว่าคนข้างบ้านก็ได้นะพี่นะครับเอากรมธรรม์ให้คนอ่านให้ฟังหน่อยนี่อ่านให้ลุงฟังหน่อยครับว่า เราจะได้สิทธิ์อะไรบ้างจากกรมธรรม์ที่ทำไว้ให้กับธกส.เนี่ยให้เขาอ่านให้ฟังข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3อันนี้คุณกำลังถามว่าถ้าเราเจ็บป่วยทุพพลภาพเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรหรือไม่ใช่หรือเปล่าครับใช่ครับอยู่ในกรมธรรม์อ่ะตัวหนังสือเลขครับใช่ใช่มันจะคิดเล็กนิดนึงให้คนที่เขาเรียกมาอ่านให้ฟังหน่อยก็ได้พี่ไม่มีอะไรซับซ้อนพี่ครับครับครับนะโอเคดูโทรทัศน์อยู่ไหมอ่ะปิดแล้วครับหมายถึงว่าปกติดูอยู่ใช่ไหมครับครับครับดูแต่มีสีขาวกับสีดำนะครับพี่จดเบอร์นี้ไว้เบอร์หนึ่งอ่ะผมให้พี่จดเบอร์ไว้เบอร์หนึ่งพร้อมจดไหมจดเบอร์โทรศัพท์ครับเดี๋ยวก่อนครับแม่จดดีกว่าครับเสียงโทรศัพท์เป็นยังครับเหมือนเสียงสะท้อนเลยครับจดเบอร์โทรศัพท์ครับจดหนึ่งเบอร์พร้อมจะจดไหมเดี๋ยวครับแม่ปิดเทสกันดูจดเบอร์ดีครับฮัลโหลครับครับครับเดี๋ยวแม่ผมจดครับเอาทีมงานดึงสายพี่เขาไปหลังไมค์เลยป้าบุ๋มแล้วก็เอาเบอร์นี้บอกแกหลังไมค์025550555ทั้งหมดอ่ะมีเลข0อยู่ตรงกลางตัวหนึ่ง025550แล้วก็0555เป็นเบอร์สายด่วนธกส.โทรได้24ชั่วโมงสงสัยที่เกี่ยวกับธกส.นะอันนี้ของแกเป็นไปตามกรมธรรม์ล่ะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะ